สวัสดีครับวันนี้วันที่16พฤษภาปี2019นะครับวันนี้เป็นวันซ้อมวิ่งยาวของผมเพื่อเตรียมไปฮาฟมาราธอนที่ประจวบคีรีขันธ์วันนี้ก็วิ่งไปที่15กิโลเหมือนเดิมนะครับออกจากออฟฟิศช้าไปหน่อยก็เลยวิ่งจนถึงส่วนปิดก็คือเวลาใกล้ๆ2ทุ่มครึ่งนะครับซ้อมที่สวนเบญจกิติเนาะอยู่ข้างศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็วิ่งที่เพจ7นะส่วน2รอบสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากสวนใกล้ปิดผมก็มีสปีดขึ้นมาที่เพจ6พบว่าเหนื่อยมากตอนเลิกนะครับจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจจะวิ่งให้ได้ประมาณใกล้เคียง20กิโลมากที่สุดแต่ก็คิดว่ามันไม่ทันแล้วครับตอนจะออกรอบสุดท้ายเนี่ยตอนได้15โลเนี่ยเหลือเวลา9นาทีจะ2ทุ่มครึ่งก็คิดว่าน่าจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นซ้อมวิ่งยาวสัปดาห์หน้ากันว่าเราจะทำได้ถึง20กิโลตามที่ตั้งใจไว้ไหมหรือใกล้เคียงที่สุดได้เท่าไหร่นะครับจะได้ไม่เหนื่อยมากเวลาไปแข่งจริงนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ